s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทอวดครับผมเรื่องศิลปะน่าสนใจนะครับจนเราไม่อยากเกือคนเดียวครับรายการที่ว่าเรื่องศิลปะเนี่ยหลากหลายแง่มุมครับตามความเอาใจของผม3คนเหมือนเดิมครับผมผมครับจุนจากแซลมอนพอดแคครับเป็นเก้าแาลมอนครับในแซลมอนฮาวแคสครับวันนี้เราก็อยู่กับแคระเชิญอีก2คนนะครับก็คือ พี่ผู้กับพี่วิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนนาตัวอีกทีหนึงครับคุณพี่วิวกับพี่ผูู้นะครับค่ะก็วิววิมลพรค่ะก็เป็นเจ้าของสเปซบาร์ดีไซน์สตูดิโอค่ะครับครับผู้ผู้วิสรุตครับผู้ร่วมก่อตั้งสเปซบาร์ดีไซน์สตูดิโอเหมือนกันครับซึ่งซึ่งขอถามเสริมนิดนึงละกันว่าสเปซบาร์นี้มันทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างค ก็จริงๆเราเรียกตัวเองว่าเป็นดีไซน์สตูดิโอเนาะแต่ว่าในพาร์ทของงานที่เราทำหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2องขาก็คือเรื่องของฝั่งซีนหรือว่าสิ่งพิมพ์อิสระหนังสือด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราทำในเรื่องของเว็บไซต์ให้กับศิลปินนักวาดนักเขียนเนี่ยค่ะก็เลยจะเรียกว่าเป็นดีไซน์สตูดิโอมากกว่าเพราะว่าจริงๆก็ทำงานค่อนข้างหลากหลายที่เสิร์ฟกันไปมาประมาณนี้โอเค ก็วันนี้ที่ชวนพี่พูวพี่วูมาเพราะว่าจะคุยเรื่องซีนกันตามที่เห็นในหน้าปกเนาะครับต้นกล้าคุณรู้จักซีนไหมหนังสือมือนี่รู้แค่นี้แหละรู้แค่นี้เลยขอาคูณหน่อยอแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นเอฟซีพี่พูดด้วยตอนสมัยเอ็กทีนอ่าคุณคุณผมก็ติดตามผมเป็นผู้เล่นเอ็กทีนยุคนั้นใช้คาว่าผู้เล่นหรือว่าติดเกมผู้เล่นเป็นดับลูกูเหจแล้วนเล่นไปก็ประมาณนั้นก็มีเคยอ่าน สามัญประจําบ้านผมอยูู่อยู่สื้เริ่มแรกซึ่งตลกมากครับผมชอบมากอแล้วก็หายไปตอนน้ําท่วมแลลวประมาณนั้นเอ็กทีนก็เป็นยุคสมัยที่รุ่งเรืองนะของชาววาดรูปเรียกว่าเรียกว่าบล็อกเกอร์ยุคนั้นกลายเป็นนักเขียนแล้วก็กลายเป็นหลายอย่างในยุคนี้แล้วกันประมาณนั้นเนาะเป็นที่เดบิวที่ดีพี่เมงมีประสบการณ์อะไรเอ็กทีนไหมผมตามนักเขียนการ์ตูนไทยยุคนั้นะชื่ออะไรนะมันจะมีโจหัวปลาหมึก สุชาติพี่ครบใช่ไหมแล้วก็มีทรงวิทย์เดอดวงเดาดวงก็ได้เดาดวงด้วยทรงวิทย์สิงตระกูลใช่ไหมจมีแน่หนอนเวิลอะไรประมาณเนี้ยแบบหมายถึงว่าเป็นฝั่งแบบกระดูนไทยแล้วมันก็ค่อยกลายมาเป็นเล็สคอมิกเป็นอะไรนู่นนี่ครับนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะคุยเรื่องซีนกันเนาะซีนเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าได้ค้นหาข้อมูลจริงจังครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเชิญคุยกับพี่ผู้พี่ผู้แล้วก็พี่บิวด้วยเลยนะครับ ก็ก่อน <g reens> อื่นที่จะคุยกับพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยก็เลยอยากจะเล่าถึงคอนเซปต์ concept, หรือว่าบทความเป็นมาของซีหน่อยละกันจะได้แบบว่าคนฟังจะได้เราคุฟังจะได้เข้าใจตรงกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ <g reens> ขอบคุณข้อมูลส่วนใหญ่ครับจากกราวน์โท e นะครับแล้วก็บุ๊กไรออลครับก็จุดเริ่มต้นนะครับซีเ,เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าในยุคที่มีระบบที่เรียกว่าอเมเจอร์แพสกำลังเป็นที่ยมอเมเจอร์แพสเนี่ยมันเป็นระบบการตีพิมพ์แล้วก็จะส่งนิยาศาสตร์เล็กๆสมัน ในในกลุ่มคนประมาณหนึ่งนะทำมาเพื่อพูดคุยเฉพาะกลุ่มในสเกลเล็กอาจจะมีทั้งแบบอ่านนิยายไซไฟมีเรื่องผีดนตรีมีกระตูนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะต่างจากพวกนียสารในกระสือกระแสหลักที่เป็นการตีพิมพ์ให้คนอ่านอย่างเดียวอืเพราะว่าเอเมเจอร์เพสเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่สนใจนแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันได้ง่ายๆคือมันทำมาที่ครเว็บบอร์ดนี่แหละในในสมัยนั้นนะโดยสนักพิมพ์เล็กๆเนี่ยทำสิ่งนี้ โดยเป็นอ่าเขาเรียกว่าสารพิ์เลยมันจะเป็นตัวกลางเพื่อรวบรวมท้องฉบับความคิดเห็นแล้วก็ขออ้อถกเถียงมาตีพิมพ์ในแบบที่แบบถูกชีพที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ถูกนี่คือราคาถูกอ่ะอ่าราคาถูกที่สุดใช้ทุนน้อยที่สุดอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ผ่านกระบวนการที่เรียบง่ายที่สุดอืมซึ่งหลังๆมาการใช้กระบวนการพริมพ์ที่เรียบง่ายอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของซีนไปเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยนอกจากอ่าผลิตซีน แบบที่ให้คนส่งความเห็นเข้ามาแล้วตีพิมพ์แล้วเนี่ยมันยังมีรูปแบบที่เรียกว่าราวโรบินซึ่งไอสิ่งนี้มันจะคล้ายกับจดหมายเวียนคือฟิลแบบว่าผมเขียนแล้วส่งต่อ้พี่เมง้งพี่เม้งเขียนแล้วส่งต่อให้ตนกาซึ่งอ่าจะเรียกอย่างไรก็ได้ซึ่งกระบวนการนี้มันก็มีความคล้ายกับสลับกันเขียนแฟนฟิกอะเนอะไหมอ๋อเหมือนสมัยก่อนแต่งเรื่องต่อต่อไปเรื่อ<ๆ>เป็นเป็นฟังก์ชันแบบนั้นในยุคนั้นอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นฟิลทวิตเตอร์ไหม เชิงเชิงนั้นแบบมีทวีตแล้วก็มีรีพายต่อไปเรื่อยๆเหมือนคอมมูแต่งนิยายส่งต่อกันในเน็ตปะประบันนั้นเออเออเลยอยากถามพี่ๆทั้งสองคนว่าเออบัญชอจะมีซีนไหนที่แบบเคยอ่านหรือว่าเคยเจอมาหรือแบบที่มันใช้วิธีแบบเราโรบินอะไรหรือให้วายคล้ายๆแบบนี้ไหมครับอืมจริงๆแล้วมันจะมีอย่างในไทยเองด้วยความที่ซีนอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวงกว้างมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลักษณะนี้เนี่ยเขามักจะทํากันเป็นโปรเจก มากกว่าคืออาจจะเป็นโปรเจกต์บางอย่างอย่างตอนแรกช่วงโควิดจริงๆสเปบาร์าก็มีอยากจะทําแบบโปรเจกต์ซีนที่ส่งต่อกันในเรื่องของแบบตอนไหนอช่วงโควิดคนทําอาหารกันเยอะใช่ไหมก็แบบอยากจะแบบเหมือนส่งสูตรอาหารที่ทําในบ้านอเออ,อคนนึงแบบเขียนสูตรอาหารของตัวเองแล้วก็แบบส่งต่อให้อีกบ้านหนึ่งอีกบ้านนึงเขียนสูตรส่งกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เดเวล็อ ต่อเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะของการทํากันเป็นวงของบ,บ scene ัคซีนคอมมูนิตี้ในไทยอะเราว่ามันเป็นลักษณะโปรเจกต์แหละเหมือนกับว่ามีทีมทีมหนึ่งขึ้นมาเราดูคนมาทํากันคนละเล่มมากกว่าอาจจะไม่ได้แบบทําในเล่มเดียวกันอ่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะเดเวลลอปร่วมกันก็อาจจะเป็นการดึงเนื้อหาของแต่ละคนเข้ามาแบบโอเปเรตร่วมกันไปเลยค่ะจะไม่ได้แบบต่อทีละทีละคนทีละคนทีละคนเท่าไหร่อืมงั้นเข้าเรื่องรอต่ออีกนิดหน่อยนะครับก็ okay, <Okay. S 2> คือ <laughs> อาจจะเป็นเรื่องของอ่าต่อมาคือมันเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวแล้ว คือด้วยความที่มันอิสระมากๆเฉพาะกลุ่มมากๆเนี่ยแล้วราคาไม่แพงซิมก็เลยเข้าม,ม,า,า,มามีบทบาทแบบกลายมาเป็นสื่อสําหรับการเคลื่อนไหวทางนั้นการเมืองในบร,าาริษัทหลายครั้งก็อย่างยกตัวอย่างเช่นในช่วงปี1920-1930เนี่ยก็ขณะที่กระแสการเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยกำลังขยายเป็นวงกว้างในสังคมเมือกันยุคนั้นอะไรเงี้ยมันเจอเกิดกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เรียกว่าฮา,าเลมเลยในสองเกิดขึ้น ซึ่งมันมีศูนย์กลางอยู่ที่ย่านฮารเลมแมนฮัตตันสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ที่แห่งนี้มันเป็นที่ที่คนแอฟริกรันอเมริกรันหนีขึ้นมาจากทางตอนใต้ในช่วงปี1860-1870เพื่อหนีจากการกดขี่และการทำ้ายจากกลุ่ม KKK หรือว่าคู่คัดแ<ข>นคนที่เป็นแบบไวซ์ซูเปอร์มเสุดแบบสุดตรงก็ฮาเลมเมนฮองเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ทํามาเพื่อเชิดชูและฟื้นฟูวัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากบรพบุรุษของคนผิวดำทั้ง,งานศิลปะ การเต้นราแฟชั่นดนตรีวรรณกรรมเรียกได้ว่า,าแทบจะทุกแขนงเลยอะไรเงี้ย่ึงก็เป็นมูฟเมนต์มูฟเมนต์หนึ่งที่เรียกว่านิวเนโ r รนะแล้วก็เซียนเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านวรรณกรรมของกลุ่มกลุ่มนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าขณะที่นิยศาสตร์ในสังคมอเมริกันในตอนนั้นนะพูดถึงเรื่องเบาสมองแบบเรื่องดาราก็สิบเรื่องบันเทิงต่างๆอะไรเงี้ยแต่กลุ่มนี้กลับคิดว่ามันควรจะมีพื้นที่ที่แบบจะคุยเรื่องจริงจังอย่างประเด็นสังคมการเมืองนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเลยเป็นที่มาของ อ่าแมกกซีนที่ชื่อว่า Little m a g a z i n นที่พูดถึงประเด็นเรื่องผิวสีการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคนขาวคนดำอะไรงนี้แล้วก็นอกจากที่มันยังเป็นกระบอกเสียงให้กับคนใายขอบที่ไม่มีแสงส่องมาถึงแล้วเนี่ยงานนักเขียนของคนผิวดำอนุอายุน้อยก็ก็ถูกตีพิมพ์แล้วก็ถ้าถ้าเกิดไม่มีนื้อหารแบบนี้มันงานของเขาอาจจะไม่มีใครเห็นเลยก็ได้ออนอกากนีอจากมีเอกสารชื่อ Fire ที่ยังแตะประเด็นนี้ประเด็นที่แบบ ซึ่งถูกมองข้ามกันในตอนนั้นเช่นเรื่องเจนเดอร์เรื่องเซ็กครอบคลุมไปถึงเรื่องกับการขายไปการทางเพศอะไรอเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบการเคลื่อนไหวในอเมริกาในยุคนั้นอะไรเงี้ยถ้าเทียบถ้าแบบในประเทศไทยมันมีแบบการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ใช้ซีนเป็นเครื่องมือบางอย่างในการแสดงสัญญาใช่ไหมคะจริงๆเดี๋ยวให้ผู้เล่าถึงโปรเจก ค่อนข้างจะล่าสุดแหละที่เราทําในเชิงของการแสดงสัญญาแล้วก็การต่อสู้ทางการเมืองเนาะก็จะมีเรื่องของซีน What Happening in Thailand หรือว่าซีนที่เราทำร่วมกับศิลปินนะคะในการที่จะแบบเป็นเครื่องมือในการแบบแสดงแสดงสัญเชิงสัญลักษณ์ว่าเราแบบไม่เห็นด้วยกับกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองคก็จริงว่าคือเป็นการรวมโปรเจกต์ของศิลปินแต่ละคนนะครับซึ่งปกติเขาก็ทํางานที่จะสื่อ ในการแบบไม่เห็นด้วยกับกฎหมายบางข้อข้อเรียกร้องบางอย่างของกลุ่มคนบางกลุ่มครับพอเขามีเขามีสื่อของตัวเองอยู่แล้วอะแต่เขาก็ไม่รู้จะถ่ายทอดออกมายัางไงคาว่าซีนมันก็คือเขาไปทาให้การตีกรอบในการสร้างผลงานมันชัดขึ้นครับจริงๆหนะังสือพมือหรือทุกซีนพวกนี้นมีมานานมากแล้วครับอาจจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้แล้วเราเราอาจจะไม่รู้แต่แต่ที่เราประสบสเปซบาร์ล่าสุดโดย,โดย,โดยตรงก็งานที่ไปบอกกับออกกับมากกอบุ๊กแฟร์เนาะ ครับขอปีน่าจะปีสองพันยี่เอ็ดปะยี่0ิบเอ็ดค่ะครับครับก็ไปออกกับในนามในนามสวิตบาซีร่วมกับศิลปินหลายท่านครับคือจริงโปรเจกต์ What Happening in Thailand อะคะคือเราทำกันมาสักพักละเกือบปีแล้วก็เพลินบางกอกอาร์บแฟร์ปีนั้นเนี่ย<ม>เขาสนใจเรื่องของ uh, กต่อสู้ทางการเมืองอะเนาะเพื่อประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เป็นพาร์ทเนอร์ในปีนั้นที่มีโต๊ะของเราโต๊ะหนึ่งแล้วก็ขยายโปรเจกต์เนี้ยในการทำซีนที่ตอนแรกเรามีศิลปินทำร่วมกับเราแค่แบบเบอร์หนึง่งเบอร์สอง,อบงเบอร์สามเนี่ยมีจูลี่เบเกอร์มีซันเดย์คิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเอ่ตอตอนแรกซีนของสเปซบาร์เนี่ยมันก็มีท่าทีการเล่าแบบสเปซบาร์ก็คือแบบนิ่มอ่าใช้ความน่ารักใช้ความคาวิย์ดูไกลๆจะไม่รู้เลยวเป็นการเมืองใช่ใช่ก็คือในเส้นของจูลี่เบเกอร์และซันเดยยยย์คิอออะไรรเเเงี้แตต่่่วาาาาก็็ขมมันนพป เนอร์กับที่บางกอกอาร์บุ๊กแฟร์แล้วก็ขยายมันให้เป็นโปรเจกต์ที่ใครก็สามารถส่งซีนของตัวเองเข้าร่วมเข้ามาได้ตอนนั้นก็แบบจัดเป็นเอกซิบิชั่นใหญ่เลยแล้วก็มีแบบจัดอยู่ที่ผนังแล้วก็ที่โตแล้วก็ซีนพวกนี้คือโปรเจกต์เนี้ยที่ทำเนี่ยนอกจากทํามันออกมาเพื่อจะสื่อสารกับคนแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการให้ซื้อได้ด้วยคือขายในราคาทุกเล่มเลยไม่ว่าจะแบบโปรดักชันยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่าเล่มเล็กแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จะขายที่1 1 2บาทแล้วก็รายได้ก็คือให้กับ สุทธิมนุษย,ยชนนะ,ะอ,อันนี้เป็นเรื่องการเคลื่อวทางการเมืองเนอะนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีมีซี C เนี่ยยังมีกฏส่วนเกี่ยวข้องกับในบทบาทสำคัญในเรื่องซับเขาเจอด้วยอะไรเงี้ยอย่าง,างดนตรีพังเพราะว่ามันมีความคาดเกี่ยวกันระหว่างมันมีความเป็น DIY <c oughs> บางอย่างที่ใครกันอะไรเงี้ยเพราะว่าดนตรีพังเนี่ยมันก็คือการแทกขนมบางอย่างทั้งเรื่องการที่มันไม่สนทั้งในทุนหรือว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ด้วยเซนสของการทาเพลงที่มันแบบอัดเพลงเองทําทุกอย่างกันเองหรือบางครั้งก็มีการตะโกนหรือพูดถึงเรื่องการเมืองในระหว่างเล่นสดหรือว่าในระหว่างเพลงอะไรเงี้ยภายใต้อุดมการที่มันไม่ต้องการที่จะเป็นเพียงสินค้าในโลกทิยมอะไรเงี้ยซีมันเลยกลายเป็นตัวแทนตัวแทน,แ,ทนแล้วก็เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ของชาวพังใต้ดินในยุคหนึ่งของของอเมริกาอะไรเงี้ยอืมอืมถือแล้วนอกจากอ่าตัวของพังเ,เนี่ยแตกออกมาของซอฟตเแอร์ของพังอีกมันก็จะมีแบบอย่างเคลียร์คอที่ มีซีนที่ชื่อว่า j d d s เนาะเป็นพื้นที่ให้กับชาว LGBTQ+ อะไรเงี้ยได้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนผ่านดนตรีแฟชั่นกันอย่างตัวรวมถึงก็มีการส่งเสียงของผู้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่ในซีนที่เรียกว่า Riot Girl อีกด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมีนิยสารที่มีซีนที่มีอิทธิพลที่สุดในกระบวนการนี้เรียกชื่อว่า Bu สในปี1993โดยมีจุดประสงค์เพื่อตั้งคาถามและท้าทายต่อสายตาเมลเกส หรือว่าสายตาและมุมมองผ่านผู้ชายเนาะแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นหมุดหมายสําคัญที่กลายมาเป็นกตั้งคำถามในสังคมกระแสะหลักถึงเรื่องภาพลักษณ์ของผู้หญิงผมเออลยอยากรู้ว่าด้วยความที่ซีนมันไม่เป็นสื่อที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลักแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงหรือพึ่งพาอิงกับสันมักพิมพใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ซีนยังอยู่รอดในสังคมปัจจุบันอใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ๆทั้งสองคนหรือว่าต้นก้าหรือพี่เม้งมีความคิดเห็นไงบ้าง ก็จริงๆแล้วเ,เราว่ามันเป็นเรื่องของคําว่าอยู่รอดไม่อยู่รอดของสิ่งพิมพ์ะเนาะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของโปรดักชันเป็นหลักแหละคือจริงๆแล้วเราว่าซีนที่มันยังอยู่และไปได้เพราะว่าโปรเซสของการการจะถ่ายทอดอะไรบางอย่างมาเป็นซีนนะมันมันสามารถเป็นอะไรก็ได้เลยอย่างแบบซีนที่เราเคยทําตั้งแต่สมัยเปิดสตูดิโอกันมามีกระทั่งแบบซีนที่ทําจากแบบ ใบเขาเรียกใบนะใบจากใบจากอะไรเงี้ยคือใช่เพราะแบบมันขึ้นอยู่กับคอนเซปต์เล่มหมายถึงว่าสามารถเราเอาสามารถเอากระดาษแผ่นเดียวมาวาดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้ภายในแบบ3นาทีเราพับออกมาเป็นซีนหนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยก็ได้เราเลยคิดว่าเออซีนมันจะยังสามารถอยู่ไปได้อีกนานในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอืมผมรู้สึกว่าซีนมันมีความเป็นถ้าสมมติเป็นค่ายหนังหรือว่าเป็นค่ายเพลงมันคือค่ายอิสระ่หยปะ มันมันคือการแบบว่าดิสเ b บิ e เองแบบ independent อินดิพีเดนตมากๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คล่องตัวแล้วอย่างอ่ะผมผมเองรู้สึกว่า Spacebar หรือว่าในการทำซีนเดี๋ยวนี้เนาะมันมีโปรดักชันที่แพงขึ้นอ,ะอ่ะหรือในการเป็นใช้คำว่าเหมือนก็มีความเป็นสำนักคิมมากขึ้นนิดนึงไหมพวกพี่มองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของ ผนทางในการที่จะนําเสนอผลงานของตัวเองไปในที่ต่างๆมากกว่าคือเรา <S 2> <S 2> อะมองว่า สำนักพิมพ์อะก็คือสิ่งนั้นคือคนเรามีเป็นนักเขียนหรือไม่ได้เป็นนักเขียนแหละเราเอาต้นฉบับวิ่งหาสำนักพิมพ์เพื่อสำนักพิมพ์จะได้จัดทําให้เราแล้วก็หาที่จัดจาหน่ายเรามองว่าอย่างสเปซบ้าเองอะก็เป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสำนักพิมพ์ซีนแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าแบบเป็นเวลาเวลาใช้กบต่างประเทศอะไรเงี้ยแเบบวลาเราถามเราจะบอกว่าเราเป็นแบบซีนโปรดิวเซอร์ดูเท่ดูเท่หมายถึงว่าเรามองว่าเราแบบ ช่วยเคาะสิ่งที่คนเข้ามาหาเราให้มันออกมาเป็นเล่มจริงได้ได้โดยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดมากกว่าซึ่งโปรเซสในการทํางานอะ่ะเราคิดว่ามันก็คล้ายคลึงกับสํานักพิมพ์ <c oughs> แต่ว่าในแง่ของการ <c oughs> เขาเรียกอะไรการปณีปะนอมร่วมใจการระหว่างเรากับศิลปินอะ่ะมันอาจจะมีค่อนข้างมากกว่าคือมันแทบจะแบบเหมือนจะคุยกันแบบเพื่อนในการทาเล่มเล่มหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือการที่บางทีเราก็แบกคอร์สร่วมกันในขณะ <c oughs> ที่สํานักพิมพ์อ่ะจะเป็นผู้แบกคอร์สทั้งหมด แต่ว่าซีนเนี่ยมันคือการแบบเราเราไม่ได้แบบเอ้ยรับมาทั้งหมดแล้วเราพิมพ์ให้คุณเราจะการันตีว่าคุณจะขายได้พันเล่มอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันคือการที่เฮ้ยเรามาทําเล่มด้วยกันนะแล้วก็อยากจะทํามันออกมาด้วยความที่มันอยู่ที่วัฒนธรรมของมันด้วยแหละคือตัวซีนคาลเจอร์เองมันไม่ได้ถูกทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นของที่ขายได้กําไรและอยู่ได้เป็นอาชีพอะ่ะมันคือเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นแบบ เหมือนเป็นงานที่อยากทําออกมาเพื่อสื่อสารบางอย่างมากกว่าคือศิลปะเลยแหละศิลปะแต่ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับคนที่เขาเขาอยากจะถ่ายทอดออกมาด้วยความที่บางคนอนะซีนเราอาจจะคิดว่าซีนอาจจะเป็นของที่ใช้ต้นทุนไม่สูงมากครับแต่คนรวยคนที่มีเงินมีกาลังทรัพย์อยู่แล้วเขาก็อยากทำซีนดีๆนม่บอกว่าโปรดักชันไม่ต้องเพิ่มขึ้นไปการว่าสเปซบาร์จากงานที่ผ่านมาจากที่เราคุยกันมาหลายกลุ่มหลายหลายคนนะก็มีตั้งแต่คนที่ปรินเตอร์อินเจ็ตออกมา แล้วก็ขอให้แบบซีนเล่มเนี่ยต้นทุนแบบไม่เกินห้าสิบาทพี่ได้ไหม,มครับจงกระั่งที่แบบเฮ้ยผมแบบมีมีเงินจํานวนหนึ่งอะผมอยากทําซีนดีๆก็เราก็ดีลลงพิมพ์ให้นั่นหมายความว่าโปรดักชั่นของซีนน่มันหลากหลายมากตั้งแต่ทํามือใช้วัตถุดิบธรรมชาติเลยนะจนถึงไปส่งลงพิมพ์เหมือนลงพิมพ์เหมือนหนังสือหนังสือทั่วไปเลยครับซึ่งกลายว่ามันอยู่ที่ความพอใจของคนทําซีนแล้วละ่ะว่าเขาชอบแบบไหนโปรดักชั่นยังไงเขาอยากจะสื่อสารยังไงแต่ก็ทุกคนก็จะคิดเห็นตรงกันแล้วว่าิีนนี้ไม่ไ แต่เติมเต็มแน่นอนจะเป็นอย่างนั้นครับให้ให้นึกภาพง่ายๆอ่ะอย่างงานที่เราจะเห็นความหลากหลายของโปรดักชันมากที่สุดอ่ะคือในไทยก็มีบางกอกอาร์บุ๊กแฟร์ใช่ป่ะแต่อย่างที่เราแบบดึกออกเร็วๆเลยอ่ะโตเกียวอาร์บุ๊กแฟร์จะเป็นที่ที่แบบสนุกมากๆที่สุดอีกที่หนึ่งเพราะว่าสมมติเราเดินไปโต๊ะหนึ่งเราอาจจะเจอโปรดักชันที่แบบกระดาษแผ่นเดียวอ่ะคอนเซปต์ของทางโต๊ะเนี้ยคือซีนที่เกิดจากภายใน3นาทีของการที่ศิลปินไปนั่งในห้องต่างๆอย่างเงี้ยกระดาษแผ่นเดียวขายในราคาแบบ พันเยนแต่นะคะที่เราเดินอีกโต๊ะหนึ่งเราอาจจะเจอซีนที่แบบโปรดักชันใหญ่มากทำออกมานี่มันแบบไม่ใช่แล้วนี่มันโฟโต้บุ๊กแต่เขาก็อาจจะเรียกมันว่าซีนบอกเขาพิมพ์มันแค่แบบสามเล่มอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันก็คือจิตแตจริงๆีนอย่างญี่ปุ่นอนะ่ะเขาจะทาซีนลักษณะของโฟโต้บุ๊กคือเราเราเรียกว่าโฟโต้ซีนใส่เยอะอเพราะงั้นอันนี้คือแบบเออเนี่ยแหละที่เราบอกว่ามันเป็นซีนเคาน์เจอร์ที่แบบแตกต่างกาันผมผมเลยแบบพอพอพูดถึงจุดเนี้ยผมเลยกําลังแบบพยายามเขาเรียกอะไรนะ หาคําจํำกัดความให้มันนิดนึงว่าอาถ้าอย่างนี้ซีนกับหนังสือมันจะต่างกันไงเพราะบางครั้งมันใช้กระบวนการพิมพ์ที่เรียกว่าแทบจะเหมือนกันเท่าที่ฟังมันก็คือเรื่องอแน่นอนว่าเรื่องอิสระของของ,ของตัวคนทำเนอะก็อีกข้อหนึ่งมันคือเรื่องของถ้าว่ากันง่ายๆคือจํานวนด้วยหรือเปล่ามันมีความลิมิตอิดิชั่นกว่าไหมนะสมมติถ้าเราจะแยกระหว่างความเป็นหนังสือกับซีนอะไรอย่างนี้ครับ S <S ใช่ค่าา่องงจริงๆแล้วซีนมันมีเ c าเจอร์ของมันคือการที่ทํา edition หมายถึงว่าม,มันอาจจะเป็นอ d i t i o n หนึ่งทับห้าสิบหนึ่งทับหนึ่งร้อยหรือหนึ่งทับสามร้อยอะไรเงี้ยคือคนที่แบบเก็บสะสมซีนจริงๆเนี่ยเขาจะเลือก edition เล่มเ, <ข S 1> เลยเดวพราะว่าเป็นคนเก็บเล่มเก้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บเล่มเก้าอยู่เสมออะไรเงี้ยอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็ส่วนเรื่องของเราว่าเรื่องของขนาดจํานวนหน้าเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเรารู้สึกว่าถ้าเราผลิตซีนนี่จํานวนหน้ามันเริ่มเกินร้อยหน้า คือคือร้อยหน้าของเราเนี่ยหมายถึงว่าเย็บมุงได้อ่ะคือแปดสิบหน้านี่มันเริ่มหนาแล้วมันจะเริ่มแบบเย็บมุงไม่ได้ต้องเป็นสันกาวอะไรที่เป็นสันกาวขึ้นไปอ่ะเรามจะขยับมันขึ้นไปเป็นแบบสิ่งพิมพ์อิสระความเป็นหนังสือขึ้นมาหน่อยใช่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคผมพอเข้าใจอืมแต่ว่าด้วยความที่อย่างสเปซบาร์สมมติมีเล่มวินเทจโมชั่นที่เราทําเล่มหนังอะค่ะที่เป็นวิดีโอเล่มบล็อกเล่มแบบเป็นบ็อกส์อันนั้นอะจริงๆเราเรียกมันว่าหนังสือนะแต่ว่า พอออกมาจริงๆอะเราก็มีเรียกมันว่าซีนบ้างเพราะสุดท้ายแล้วกระบวนการความคราฟจานวนพิมพ์เรามันก็ยังอยู่ในแบบโปรดักชันที่มีความเป็นซีนสูงอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอเห็นภาพขึ้นเพราะแบบผมชอบเห็นซีนบ่อยๆในปัจจุบันนี้ในพวกแบบอาร์ติสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์พวกแบบจัดงานศิลปะเหมือนล่าสุดไปเป็นงานของรุ่นน้องที่รู้จักเนี่ย<ม>เขาก็แบบมีงานโชว์เสร็จแล้วก็จะมีมีซีนขายแล้วก็รันนัมเบอร์ก็ไปเล็กๆอะไรอีกอดิชันก็คืออีดชันที่เขาจะเขียนว่าหนึ่งทับแล้วก็แบบ ผมเห็นมีการ,การแบบตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะมีคนแบบไปจองเลขกันเลขนี้หมดเร็วเ<ช>ลขนั้นหมดช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อมันคืออย่างนี้นี่ว่าอะไรแต่จากที่ฟังมาคือเหมือนจริงๆแล้วคำว่าสีเนี่ยมันถ้าเป็นภาษาไทยทใช้คําว่าสิ่งพิิสระจะดูครอบคลุมกว่าใช่ไหมครับทั้งหมดผมว่ามันดูเป็นหนังสือทํามือมากกว่าไหมไม่รู้อะในความเห็นได้ทั <ๆ S 1> ้งคู่เลยครับได้ทั้งคู่เพราะว่า <ๆ S 2> ด้วยความที่มันคราบเกี่ยวเดีนี้เนาะด้วยความที่ยุคนี้มันเข้าคนเรามันเข้าถึงการผลิตได้ง่ายมันสามารถตัวคนเดียวไปติวกับโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ไปทํานู่นทํานี่ทําได้เองครับมันก็จะมีความที่ไม่ใช่ทํามือแล้วมันจะขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็เป็นสิ่อิสระเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะครอบคุมกว่าครับเข้าใจแต่แต่เบสเบสมันคือทํามือนั่นแหละครับครับแลวช่วงนี้ตัดสินใจจะทําสเปซบาา์เนี่ยพี่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 มองตลาดซีนเป็นไงบ้างตอนนี้มันทํามาตั้งแต่ปีไหนนะครับเราเริ่มทําตั้งแต่ประมาณสองพันสใช่ไหมคืจริงเออจริงจเรา เริ่มทำซีนจากงาน, Make Scene นะะอเดเมกอะซีนค่ะคือมันเริ่มจากตัวเราเองมากกว่าว่าเรากับผู้แบบชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเราทำซีนไปออกที่งานอเดเมกอะซีนเนี่ยคือเราพบว่าเฮ้ยเราพิมพ์ร้อยเลมหมดร้อยเลมทั้ทงที่เราแบบโนเนมอะหมายถึงว่าเราไม่ใช่แบบสิิลปินเบอร์ใหญ่ไม่ใช่แบบใครก็ตามที่จะมีโฟลเวอร์เยอะๆมาคอยตามซื้ออะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเออแค่มีคนรู้จักเรากลุ่มนึงแต่พอเขารู้ว่าเฮ้ยมีงานซีนเกิดขึ้นนะเขากลับมาซื้องานเราแบบ จนหมดเลยอ่ะหรือว่ามีคนเอาเล่มมาแลกอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตลาดซีนในบ้านเราอ่ะมันมีคนทำเพราะว่าในงานอ่ะมีอาร์ติสต์หลายคนที่ทำมารวมถึงคนที่อยากทำเเาามาเห็นเราเฮ้ยยังไม่เคยทำเเาาอยากทำเราก็เลยมองว่าเอ๊ะ e แล้วมันขาดอะไรเรามองว่ามันขาดที่จ,จัดจำหน่ายหรือว่าที่จ,จัดแสดงเราก็เลย เริ่มทำสตูดิโอที่เอาซีนจากงานอดเมกาซี A แหละขอเข้ามารวมแล้วก็จัดแสดงที่ร้านต่อหลายเดือน <c oughs> จนแบบประจวบเหมาะพอดีปีนั้นแบบมีบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์ที่ซิตี้ใช่ <c oughs> ที่จัดโดยอ่บางกอกซิตี้ซิตี้แกลลอรี่กับร่วมกับสตูดิโอ150ที่เป็นของเป้พัดแล้วก็บางกอกซิตี้ซิตี้แกลลอรี่โดยพี่ลูกตาล <c oughs> ก็คือเขาอ่ะทำงานปีแรกปีนั้นพอดีมันสเปซบาร์ก็เลยแบบเหมือนได้ไปเปิด โชว์เคสที่นู่นที่รวมแบบคือด้วยคอนเนคชั่นฝั่งเรากับผู้จะเป็นฝั่งสำนักพิมพ์อับุคเดิมอะค่ะเราก็เลยแบบเหมือนรวมนักวาดนักเขียนอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วก็ชวนดูคนเนี่ยมาทำเล่มในแบบขนาดที่ใกล้เคียงกันคือ A5 อห้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทำมันออกมาแต่กลายเป็นว่าสเปซบาร์ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในการผลิตแต่แรกแต่ทำเองก่อนแล้วทำแล้วรู้สึกว่าโอเคสนุกก็เลยชวนคนอื่นมาทำชวนเพื่อนเพื่อนมา ก็จุดเริ่มต so so like yeah, ้นจ right> ุดเริ่มต้นก็คือกายว่าซื้อพิมพ์เตอร์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็พิมพ์จนหมึกหมดเลยแล้วก็เอาไปขายที่งานอันุกแฟครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็มันก็มันก็ไปได้ของมันเราคิดว่าสิ่งนี้มันก็น่าจะน่าจะทําได้ก็ก็ไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าจริงๆกระแสช่วงจริงๆซีนที่มันเริ่มอ่ะไม่รู้ก่อนนั้นมีบป่านะแต่จริงๆที่เราเห็นนะตอนเนี้ยกระแสมาจากอเดงานนั้นเยอะมากผมจําได้ว่าช่วงนั้นมันแบบมันเลยอะแล้วก็มีคนเริ่มแบบ เข้าสู่การทำหนังสือทำมือหรือทำอะไรอย่างเี้เยอะขึ้นเหมือนก่อนนะ้นผมเคยไปงานหนึ่งก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าก่อนอเดหรือเปล่ามันคือเป็นแกลเลอรี่เล็กๆชื่อ Speedy g r a n d มาที่พี่รีทำอ่าพี่รีที่เป็นเจ้าของสป e ดี้ทำลิโซครับเครื่องริโซอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าช่วงนั้นนะกระแสะสิ่งพิมพ์อิสระทํามือหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มแบบเหมือนแล้วค่อยๆเห็นมันเชฟตัวขึ้นจนมาถึงตอนเนี้ยที่อ่านอกจากสเปซบาร์ผมเห็นว่ามันก็มี สำนักพิมพ์อื่นที่เริ่มสนใจซีนมากขึ้นกระทั่งแบบแซลมอนเองก็ก็เริ่มมีการแบบทำโปรดักชันที่เป็นกึง่งๆจะเป็นหนังสือซีนอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยผู้พี่มองว่าไงว่าแบบไอ้ช่วงนั้นมันสําคัญยังไงไหมในในในกระแสเหลเนี้อะไรอย่างเงี้ยนนครับได้เห็นความหลากหลายมากกว่ามันเป็นความหลากหลายพอพอมีการพอมีงานหลายๆคนมารวมกันครารว่าเ,เราเราเลยเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เท็ก เท็กซ์ที่เป็นกระดาษและมีตัวหนังสือแต่การเล่าเรื่องมันมีหลากหลายมากเล่าด้วยสีเล่าด้วยภาพเล่าด้วยลิโซกราฟเล่าด้วยทุกอย่างเลยการว่าอยสิ่งนี้มันทําให้คนมันเปิดไอเดียครับกายว่าคนเอ้ยฉันเขียนไม่เก่งฉันจะเขียนหนังสือได้เหรอกายว่าคําว่าซีนกับหนังสือมันยังขู่กันอยู่แต่ของงานนั้นมันออกมามันกายว่ามันเทกระจาดมันเทกวาดออกมาเลยมันมีรูปมีอ็อบเจกต์มีเทคมีกระจายมากทุกคนเลยว่าอ๋อฉันทําอะไรก็ได้นี่มันมีความ แบบเปิดกว้างขึ้นอะไรคนเห็นภาพ<ด>มากขึ้นอ,อืมอืมอืเอืมอะพ,พ,พอในพาร์ทของธุรกิจแล้วเนี่ยพวกทั้งพี่ผู้พูและพี่บิวแบ่งแบ่งงานกันยังไงบ้างตอนทํางานเออพอเมื่อกี้พี่ก็พูดเองว่าในแง่ก,กําไรมันก็จะยากประมาณหนึงหรือว่า มองมันว่ายังไงบ้างไหมอจรที่พูดได้นะครับพูดได้ค่ะ <laughs> พูดได้จริงจรงคือถ้าเล่าตามตรงเลยคือสำหรับเราอะ่ะซีนเพียวๆเลยที่ทําเองหรือว่าทํากับศิลปินน่ะเราว่ามันอาจจะไม่สามารถเป็นรายได้หลัก ได้ขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราทํามันเป็นขยับเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นนะ่ะ <c oughs> เราคิดว่าเออมันก็มีอินคำที่โอเคเข้ามาแต่ถามว่ามันแบบได้เยอะพอที่จะเป็นกําไรในการกินอยู่หรือว่าให้สตูดิโออยู่ได้โดยอย่างแข็งแรงไหมอ่ะ เราว่าอาจจะยังไม่ <ừ. S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเออมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างที่เออเราว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยคืออย่างที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปคําถามที่แล้วว่าเฮ้ยงานอะเดย์แมกซีนมันทําให้คนแบบทางานออกมาเยอะ <c oughs> เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความกล้าคือคนตัวเล็กอะ่ะเวลาอยากจะทํางานอะไรสักอย่างออกมามันคือการที่เขาได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายเฮ้ยแม่งเราทําแบบนี้ได้นี่ว่ะเล่นแบบนี้ออกมาเราทําได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยไอโอกาสของการมองเห็น สิ่งเหล่านั้นน่ะบ้านเรามันอาจจะยังไม่เยอะพอเอาจริงนะเล่มซีนน่ะเคยไปขายในงานของสำนักพิมพ์ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเขาเห็นซีนเล่มละสามรอยห้าสิบที่บางมากากับคอ <pocket book S 2> รเกตบุ๊กเล่มละสามร้อยอ่ะ เขาไงเขาก็เลือกซื้อพอเก็ตบุ๊กเพราะว่าหนึ่งเขาเข้าใจพอเก็ตบุ๊กมากกว่ากับสองเขาเขาไม่เก็ตว่าเฮ้ยมันบางแค่นี้ทําไมถึงสามรอยบาทคือเราไม่ได้คือวัฒนธรรมซีนอ่ะมันคือมันจะดีมากเลยถ้าเราได้ไปยืนขายเองมันคือเป็นวัฒนธรรมของมันอ่ะเฮ้ยซีนเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าด้วยความที่ซีนมันเป็นเล่มที่แบบมันอาจจะไม่ได้เห็นเห็นชัดเจนอ่ะอย่างบางเล่มเขามีแค่ผ้ามัดมีรูปอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าเฮ้ยเราต้องไปเล่าให้เขาฟังอ่ะแต่พอเราไปทําอย่างนั้นกับแผงหนังสืออ่ะเราาทํไไมด้ คือเนี้ยมันคือมันไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดด้อยหรอกเราว่าแต่ว่ามันเป็นแบบมันคนละเคาเวอร์อ่ะมันเหมือนเราเราต้องอยู่ในตลาดที่ถูกที่อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยไอ้ตลาดนั้นของซีน่ะเราว่าในไทยมันอาจจะยังมีไม่เยอะในขณะที่อย่างเรายกตัวอย่างแฟร์เทียบกันนะในไทยเรามีบางกอกอาบุกแฟร์ใช่ปะเราจะเห็นคนที่ค่อนข้างจะขายเดิมอะ <น>กลุ่มคนน่ะเดิมๆไม่ศิลปินคนนี้เรารู้จักคนนี้เคยทํางานนี้หรือว่าน้องนักศึกษากลุ่มนี้ที่สนใจศิลปมันจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าอย่างเราไปโตเกียวหรือต่างประเทศเราจะเห็นเลยว่าคนมันอีกกลุ่มแล้วอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้<า>อยู่แต่ว่ามีวงหนึ่งวงสองอ่ะคนมันไปสามสี่แล้วมันคือเราเห็นแบบพนักงานออฟฟิศ มาทําซีนของตัวเองที่เล่าเรื่องในออฟฟิศหรือเราเห็นเออเราเห็นแบบนักเรียนเนาะเออนักเรียนนักศึกษาที่ซึ่งเดี๋ยวนี้บางก็อาบุกแฟเริ่มเห็นแล้วในขณะที่ปี2ปีแรกมีแต่อาร์ติสแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีแล้วมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่แบบ อันนี้ล่าสุดผมว่าคือคักนะใช่อย่างของอเรายกตัวอย่างอย่างของโตเกียวเนี่ยเขาทํอ่ะคือเขาไม่ได้ถ่ายรูปสวยเลยนะแต่เขาอ่าถ่ายรูปพ่อกับแม่ชื่อเล่มปะปาโตมามาเราแบบเคยเขียนไว้ในเล่มรมซีนอยู่เล่มนี้เราชอบมากเพราะเขาพิมพ์สามเล่มแล้วเราเอะเดินไปซื้อของเขาแล้วเขาดีใจมากเขาแบบแค่จับพ่อแม่มาถ่ายรูปน่ารักอะ mm. ในคอนเซปต์เขาก็เลือกกระดาษที่มันเป็นแบบ พ่อเขาหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเปิดแล้วผมเริ่มบางลงไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันน่ารักมากคือเราเห็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างหลากหลายคือไม่ได้เขาไม่ได้ทํามันเป็นอาชีพอะแต่ว่ามันหลากหลายกว่าบ้านเราอยู่บ้างอืซึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลากับการรู้จักมันน่ะสามากกว่าค่ะอืแต่พอเมื่อกี้พี่พูดในเงี้ยธุรกิจผมก็มองพอพพูดถึงคำถามจุนเนอะมันมันดูแบบว่าโอเค มันอาจจะไม่ได้เป็นรายได้หลักได้แต่มันยิ่งในประเทศที่เขาเจอมันโตประมาณหนึ่งแล้วกับกับเรื่องนี้มันก็ดูจะคือไม่ไม่เจ๋งอ่ะไม่ขาดทุนแล้วกันเนาะผมรู้สึกว่าก็ก็มีหลายหลายบูธที่ที่โซเอาเหมือนกันนะเข้าไปวันแรกก็ขายเกี้ยงก็เขาเพราะเขาเขามีจํานวนคนที่ติดตามงานในระดับหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรออกมามันก็มันก็จะพี่ผมว่าอยู่ได้อยู่ได้เลยแล้วมองอีกว่านอกจากการอยู่ได้ผมมองว่าเมื่อกี้พอพี่พูผู้กับพี่วิวพูดถึงว่ามัน ดูลิงก์กับโปรเจกต์อย่างอื่นได้ด้วยผมเลยมองว่ามันดูเป็นแบบคอม m พลเมนต์ของการร่วมกับโปรเจกต์อื่นนิดนึงไหมนะเพราะอย่างอย่างเช่นอา a ์วัตซ์ยังไม่ n ดินไทยใช่ป่ะคือซีนมันก็ทํางานของมันแต่มันก็ดูทํางานกับในในแง่าการเรียกร้องด้วยและอาจจะไปทํางานกับโปรเจกต์ใหญ่สมมุติว่ามีศิลปินที่ทํางานทางการเมืองเนี่ยมันมันดูเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยไหมนะที่แบบมองว่าซีนมีการเป็นแบบเสริมยังไงบ้างไหมครับก็มีมีตัว เราเรียกว่าซีนในแมกกาชปองตัวนั้นอะเรียกว่าได้เนาะก็คือเป็นเป็นรูปวาดของหนึ่งึงสองมีใครบ้างที่โดนหนึ่งนะึงสองครับเขา<อ>เขาเป็นรูปวาดใช่ไหมเรารูปวาดตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นอ่าเหมือนเป็นเป็นเว็บแอปที่กดเล่นว่ามีหนึ่งถึงสองแล้วใครใครเคยโดนหนึ่งถึงสองบ้างแล้วเขาเป็นใครเขามีประวัติอะไรครับเราอ่ะคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอามาต่อยอดได้แล้วก็มาผลิตในสื่ออื่นก็คือเป็นกาชชปองที่ก็ในเป็นกระดาษ Oh. ครับใช่พอเขามีคนหยอดเงินปุ๊บไอ้กระชับองนี่ออกมาแล้วเอ้ยคนนี้คือใครแล้วเขาโดนหนึ่งสองเพราะอะไรประวัติเขาคืออะไรเขาเขาไปทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับ, <c oughs> บใช่มันก็คือต่อยอดกันครับจกัจ<า>กโปรเจกต์อีกแบบหนึ่งใช่ใช่แค่เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเฉยๆครับในสิ่งที่เราถนัดอืมอืมอืมโอ้ดีนะอืมแต่เมื่อกี้ได้ยินคุยเรื่องแบบอแบงค์ไอ้แบงคอกอาร์ตบุกแฟร์แล้วครับอ่พวกพี่คิดว่าไอ้งานนี้มันมันมีพื้นที่ พอไหมสาหรับตลาดนี้หมายถึงว่ามันควรจะมีช่องทางอื่นๆพูดขึ้นมาอีกไหมครับในในประเทศไทยเลยจริงๆเดี๋ยวนี้นอกจากบางกากอาร์บุ๊กแฟร์ค่ะมันก็เริ่มมีงานที่จัดกันเยอะขึ้นมากเลยมันคือพวก market อิลลัสเตชันมาเก็ตเราเห็นเยอะขึ้นมากคือตั้งแต่ตั้งแต่เกิดบางกาะอาร์บุ๊กแฟร์ปีแรกอะค่ะพวกงานที่เป็นมาเก็ตเล็กของนักวาดขนาดเล็กอะเยอะขึ้นมากแต่ว่าเราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นกลุ่มของอิลลัสเตอร์นักวาด นึกออกไหมแต่ว่าในขณะที่แบบกลุ่มช่างภาพอะ่ะก็จะไปเปิดเองเป็นเป็นงานตามอดคาเตอรการีอาชีพมมเ,เป็น<ช>งานโฟโต้ซีนอของเขาเองอ<า>คือมันมันเริ่มเกิดการกระจายตัวมากขึ้นผุดตามที่ต่างๆแต่ว่าการที่จะรวมทุกหมวดที่เป็นซีนมาเราว่าอันไอ,อ,อ,อตัวมาร์เก็ตเนี้ยน้อยแต่ว่ามันจะไปผุดตามกลุ่มเล็กๆๆที่เกิดขึ้นมากกว่างียค่ะเหมือนว่าแบบแต่ละคนที่สนใจคนละด้านก็มีการทำซีนตัวเองแต่มันไม่ได้แบบ ถูกกวาดมารวมกันไปแล้วคุ้มเลยยังยังเคยมีเพราะจริงๆถ้าพูดกันเราเราก็เคยคุยเรื่องพวกงานการ์ตูนอะพวกโดจินอะโดจินจริงๆมันก็คือซีนแบบเต่วเจนแรกด้วยซ้ำเนอะแต่มันก็จะแบบกระจายกันไปตามความสนใจทำอีเวนต์นั้นๆแล้วกันเออเออเออจริงๆถ้าอย่างที่พวกพี่บอกว่ามันถ้ามันกวาดมารวมกันได้เหมือนแบบอาร์บุกแฟร์อะไรอย่างี้ก็ก็ดูน่าสนใจเนอะเออน่าจะนินสนุกนะแล้วทีเนี้ยคือผมอยากรู้ว่าสําหรับแบบคนที่ฟังอยู่แล้วเขาอยากทําซีนเนี่ย เขาจะทำออกมาออกมาได้ยังไงบางขั้นตอนแรกสุดสําหรับมือใหม่พัฒน์ธันจริงๆเรื่องนี้ไม,ไม่ไม่ต่างกับการทําหนังสือเลยครับก็คือคต้องมีไอเดียก่อนว่าอยากจะจะอยากจะเล่าอะไรครับทีนี้ก็พอพอเราคิดว่าเราอยากจะเล่าอะไรแล้วอะเราถึงค่อยมาหาทูสว่าเราจะเล่าเราจะทํ้ที่เล่าออกมาเป็นยังไงครับหลายหลายคนกอ็อาจจะถูกกาจัดด้วยเงินงบประมาณของงบประมาณสมมุติเขาเข,ข้าขีดเส้นด้วยงบประมาณสมมุติปะ มันจะมีทูอะไรบางอย่างที่ทําไม่ได้ละ่ะกับบางอย่างที่ทําได้แน่นอนอม,มันก็จะตีออกมาครับอาจจะพิมพ์เขียนไหม,มวาดหลังจากนั้นก็ค่อยมาคุยกันต่อว่าไอ้ไอ้พอทําแล้วอ่ะเข้ากับงานเราไหม,มครับหลายคนก็คือเฮ้ยผมเขียนไม่ได้วะผมวาดก็ไม่ได้ผมคอนหลัดแล้วกันมผมมีหนังสือพิมพ์เต็มบ้านเลยผมตัดหนังสือพิมพ์มาแปะได้ไหมครับมันก็จะเล่าได้ในแบบของเขาครับพอพอมันเจอสิน,นีซุปสุดท้ายก็เขาก็ทําซีนในแบบที่ตรงกับความต้องการ ตรงกับงบประมาณแล้วสามารถผลิตได้โดยที่ตัวเองพึงพอใจครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วในช่วงแบบสาปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิดอะไรมันกระทบวงไอในในแวดวงนี้ไหมครับซีนก็กระทบแน่นอนเพราะว่าจริงๆอย่างที่เล่าคือตามตรงคือแบบมันไม่ได้แข็งแรงมากๆด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะแข็งแรงเป็นบางเล่มหมายถึงว่าเล่มที่คอนเซ็ป ชัดเจนมีที่ที่ให้วางมีศิลปินที่แบบพร้อมจะฟีดมันไปในที่ต่างๆงอะไรเงี้ยเพราะงานพอโควิดมาเอาจริงอย่างหน้าร้านตอนเนี้ยสเปซบาร์ก็ไม่ได้มีสตูดิโอที่เป็นหน้าร้านแล้วแต่ว่าเราก็ยังแบบรับทางออนไลน์แล้วก็ออกงานตามเทศกาลอย่างแบบเราไม่ได้เราไม่ได้มีหน้าร้านแต่ว่าเราก็ยังออกตามอาร์บุ๊กแฟร์ที่ต่างๆแบบเรายังไปโตเกียวไปโซส่งซีนไปที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะทางแบบ คือจริงจริงคอมมูนิตี้ของซีนน่ะมันยังแข็งแรงนะสาหรับเราอแล้วก็มีคนอยากรู้จักมันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าในแง่ของความหน้าร้านที่มันต้องมีฟิกคอสอะค่าเช่าสี่หมื่นบาทสองหมืห้าพันบาทต่อเดือนเนี่ยเราว่ามันค่อนข้างยากเพราะงั้นเราว่าคนที่อยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเอาซีงก็อาจจะจากงานอื่นด้วยซ้ำที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเราอ่ะ ค่าพิมพ์ก็อาจจะแพงกว่าที่อื่นรวมถึงไม่ได้มีรัฐบาลหรือองค์กรอะไรที่มาสนับสนุนในแง่ของการให้ความสัมพันธ์กับแบบ งานงานกระดาษงานสิ่งพิมพ์ขนาดน,านั้นอยะไรเงี้ยคืออย่างเราไปโตเกียวอ่ะเราจะเจอโตะที่แบบเป็นผู้สนับสนุนกระดาษเยอะมากเลยอย่ะอเพราะว่าบูธกระดาษนี้ยเลยใช่บูธกระดาษแบบเออ,อเพราะว่าอย่างอย่างสมมตินในไทยอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มพยายามมาเปิดที่ไทยด้วยนะอย่างแบบทาเคโออะไรเงี้ยเขาพยายามเอากระดาษมาอย่างที่สเปซบาร์เขาเอามาให้แบบเป็นแคตตาล็อกเลยอ่ะแล้วก็เวลาคนมาทาซีนก็คือมาเลือกกระดาษกับเราได้เลยเขาก็จะส่งกระดาษที่ตัดตามไซส์มาให้เราพิมอะไรเงี้ยที่นู่นอ่ะอย่างสมมติอ่าถ้าถ้าเทียบปริ งานกันในไทยเราอาจจะเห็นสองเจ้าแบบทาเคโอแอนทาลิสอะไรเงี้ยแต่ว่าไปที่ญี่ปุ่นคือแบบสิบโต๊ะที่แบบมีกระดาษให้เลือกอะไรเงี้ยพอเราเดินเข้าไปเราเจอโต๊ะเรียงอยู่ว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกันคือไปกระดาษเป็นกระดาษหมดเลยเป็นกระดาษหมดเลยแล้วเขาเขาก็จะบอกเลยนะว่ากระดาษนี้เนี่ยผมไปทํากับนี่นะไปทําสลับส่วนเจ้านี้มาแล้วถ้าเกิดซีนไหนได้รับการสลับส่วนเขาก็จะมีเครดิตด้านหลังว่าโดยกระดาษนกระดาษเจ้านี้คือเป็นสปอนเซอร์ความเป็นแบบซัพพลายเออร์ ให้นิดนึงอะไรอย่างงี้ปเพราะมันหล่อเลี้ยงกันนะเนาะอุตสาหกรรมมันหล่อเลี้ยงกันเขาเขาาอาจจะมองว่าเอ้หลายคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้สิ่งเล็กแต่ก็ว่าอาถ้าเกิดมันมันถูกพูดถึงไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ของมันเองอืมแต่จริงๆการเกิดขึ้นของของซีนะคะมันก็เนี่ยมันก็แต่ละภาคส่วนมันก็เริ่มแบบเริ่มขยับขึ้นใช่ปะในการที่จะทําอย่างลงพิมพ์เองอ่ะหลังจากช่วงโควิดมาเขาก็เริ่มรับงานที่เป็นออนดีมนนเป็นดิจิตัลปรินเป็นซีนอย่างเงี้ย มากขึ้นคือกลายเป็นว่าเราอะพอช่วงที่เราอาจจะไม่สะดวกในการผลิตให้กับใครก็ตามอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะผลิตช่วงเทศกาลใช่ห่หแตอนจะมีน้องนองนักศึกษาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแนะนำลงพิมพ์เลยที่เราใช้ประจำแห่งหนึ่งแถวจุฬาผมเคยใช้อยู่แต่ไม่ได้ใชตต้ต่างๆอะไรเง <c oughs> ี้ยจริงๆมีหลายเจ้าค่ะทั้งลง <c oughs> ลงพิมพ์ใหญ่เขาก็ลงมาลงมา,มาเล่นเองอเยอะมากก็คือแบบพิมพ์ยี่สิบเล่มส0สิบเล่มเขาับหมดอะไรเงี้ยค่ะในในโปรดักชั่นที่แบบเย็บมุงอะไรเงี้ยนะเขาก็รับหมดเลยค่ะ เพราะมันมันเหมือนมาคอสมันอาจจะถูกลงได้ไหมเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีไม่รู้เกี่ยวไหมการที่เขาลงมาอืมเราว่าเราว่าเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจมากกว่าใช่ายที่เราก็ขายได้อะไรอย่างเงี้เขาเขาได้จะคิดไกลกว่าหมายถึงว่าเขาเขาอาจจะ บางคนก็จะไม่ได้คิดว่าเขาเขาคุยชิพเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาในหัวเขาอ่ะเขาพราะเขาเห็นภาพรวมครับเขาอาจจะคิดไกลกว่าไอ้สียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะโตอยู่หรือั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆครับเป็นหัวหอมที่มันขยายเส้นวงออกไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาอาจจะมองในมุมนั้นอเออแต่พอพี่พูดถึงหน้าร้านจริงผมว่าสเปซก็ดูสําคัญเนาะในการขายผมจําได้ว่าเคยไปไทเปมั้งไต้หวันมันจะมี w i flowers เป็นร้านขายซีนเลยขายแบบขายแต่ซีนแล้วผมแบบ พี่รอดได้ไงวะคืออามันอาจจะไม่ได้มีซีนอย่างเดียวมันจะมะีแต่มันคืออาร์ตบุ๊กเลยอะแล้วเน้นซีนเป็นหลักอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออพอพูดถึงสเปซเหล่านี้มันก็ดูน่าสนใจเนะเพราะว่าหลางัลงๆเองอะนอกจากงานงานอาร์ตบุ๊กอะไรเงี้ยผมก็ไปเห็นสเปซแบบพวกคาเฟ่หรืออะไรอย่างงี้เขาก็ดูดูลับสิ่งนี้มากขึ้นในการเป็นแบบพื้นที่ขายอะไรงี้มั้งเออพวกพี่มองเห็นตรงนี้ว่ายังไงบ้างไหมหรือว่าเห็นว่ามันเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรืออะไรไหมเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ย มันยังไ,เไงเออมันเป็นยังไงขนาดนั้นอะไรอย่งีง้ครับจริงๆหลังโควิดมาเราเพิ่งไปแบบอ่านรีเสิร์ชเรื่องว่าจริงๆช่วงเนี้ยสิ่งพิมพ์มันกําลังฟื้นขึ้นชีพ<า>ว่าคือเจนซีอ่ะเริ่มที่จะหลักหนังสือเล่มอ่ะมากกว่าอ e ีบุ๊กบบอันนี้คือมีข้อพิสูจน์เป็นยอดอยขาย<ช>เลยนะใช่เออเรามองว่าการสัมผัสเล่ม จริงอะ่ะมันเริ่มมันเริ่มกลับมาเป็นเป็นเทรนด์ละมันก็คือเหมือนที่ทุกอย่างรวนกลับไปสู่สิงเก่าอ,อะไรเงี้ยใช่ <มา S 1> ใช่แต่เนี้ยมีบทบทวิจัยชัดเจนของอังกฤษว่าเออแบบเด็กเจนซีที่นูน่นน่ะกำลังแบบกลับมาแล้วก็มีเทรนด์ของพวกบุ๊กทอกในติ๊กตอกที่จริงๆแล้วอย่างภูบาทหรือว่าสมาคมจัดพิมปีนี้ของงานหนังสือเองอะ่ะเขาก็เริ่มผักดันเรื่องของบุ๊กทอกหรือว่าแฮชแท็กที่จะให้คนอะ่ะมาเป็นบุ๊ก บุ๊กฟรูเอนเซอรมากขึ้นเออใช่เป็นทีมเป็นทีมของปีนี้เลยค่ะอืมเราก็เลยกลับโทษนะกลับมาคําถามที่ว่าเลยนะว่าเหมือนหน้าร้านที่เหล่านี้เออหน้าร้านแบบอาจจะไม่ต้องเป็นหน้าร้านเต็มตัวแต่หมายถึงว่าพื้นที่เหล่านี้พี่มองว่านั่นแหละมัน มาขึ้นใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออมันกําลังกลับมามากขึ้นอ,อ,อย่างสเปซบ้าเองช่วงโควิดเราอาจจะปิดหน้า้านไปแต่ว่าพอเนี่ยคนเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาพิมพ์และเริ่มกลับมาพบปะเจอการเริ่มมีงานเทศกาลมีทัศการที่อยากได้ซีนหลังอาร์ติสต์แสดงงานเสร็จอะไรเงี้ยพอเริมม่มกลับมาเราก็เ,ออเริ่มเริ่มจริงๆเราก็เริ่มหาฟิสิเคอลสเปซแล้วเหมือนกันเพราะว่าจริงเรามันเป็นสิ่งที่แบบมันคือสิ่งที่จับต้องได้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้คนได้รู้สึกแบบ รื่นรมไปกับมันน่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบกดสั่งในเน็ตแล้วส่งกลับมาบ้านมันมันเป็นอีกอีกความรู้สึกนึงกับมันมีความเปเดินเลือกอะไรนิดนึงครจริงๆก็ดูดูจากยอดผู้เข้างานหนังสือของล่าสุดก็ได้ครับว่าถ้ามันเยอะกว่าปีก่อนเมื่อไหร่อแสดงว่ามันมาแล้วึ่งตเหมือนจะมาแล้วไหมใช่ปีนี้ก็คือก็คือคนเราพอพอเราห่างหายสิ่งหนึ่งไปสักพักหนึ่งเราจะคิดถึงมันแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาครับพอยิ่งเป็นแบบว่าการจับต้องได้หรือการแบบ ฟิสิกอลคอนแท็กเหรอการแบบเจอกันทางกายภาพนิดนึงอ่ะคนมันก็ดูจะดูหลังโควิดกลายเป็นว่ามันกลับมาบูมเนาะทั้งงานหนังสือเองหรือกระทั่งแบบอย่างฝั่งดนตรีก็คือคอนเสิร์ตมันชัดมากเลยมันอันนะมันอันมันอันกันโควิดด้วยมาตอนนั้นปะหมายถึงว่าทุกอย่างมาดูถูกอันถูกแบบใช่มันดูมีผลเนาะกระทั่งเออพอพอพูดเรื่องหนังสือก็ไม่ได้ตอนแรกแบบเรามองเป็นฟิสิก a l แต่เราก็จะไม่ได้นึกถึงหนังสือขนาดนั้นอ่ะแต่พอแบบพูดเรื่องโควิดแล้วมาพูดกับ กับการจับต้องหนังสือจริงมันเกี่ยวนะออการไปเดินเลือกในร้านหนังสืออืมอืมอืมถ้าถึงตอนนี้แล้วพวกพี่มีซีนที่อยากแนะนำไหมครับป้ายยาให้กับคนฟังหรือว่าพวกผมก็ได้ ก็จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอยากป้ายยาเป็นเล่มละกันแต่ว่าเราจะยกร้านนี้ทุกครั้งว่าเออเป็นร้านที่อินสปายให้สเปดบาร์แบบอยากมีสตูดิโอซีนของตัวเองชื่อว่าเมสาซีนค่ะอลองไปฟอลโล่กันได้เมสาโตเกียวเมสาแบบเมาเทนภูเขาอ่ะ M O U N T แล้วก็ซีน Z-I-N-E เมาซีนโตเกีย e, วค,ค่ะเป็นร้านที่เรียกว่าเป็นร้าน เป็นสตูดิโอซีนที่เราแบบหลักมากเพราะว่าที่นั่นน่ะก็คือเขาทำเวิร์กช็อปทำซีนกันแบบเ,เป็นลายเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นลายอะไรแต่ว่าอย่างที่เราเคยจําได้คือจะเป็นลายเดือนสมมุติว่าเดือนนี้เขาเป็นธีมอาหาร,าหารเขาก็จะชวนแบบแม่บ้านออฟฟิศแถวนั้นมาทําซีนอาหารแล้วก็ซีนเหล่านี้ก็จะถูกแขวนเต็มแบบกําแพงเลยแล้วคนก็จะเลือกซื้อไปได้ซึ่งเจ้าของซีนเหล่านั้นน่ะคือแบบ เนี่ยแม่บ้านธรรมดาแถวน,น,นั้นอะไรเงี้ยคือมันอินสป,ปายมากมีแบบแม่บ้านบางคนแกะยังลบเก่งก็เลยแกะยังลบเป็นรูปอาหารออกมาปั๊ม <c oughs> <c oughs> บางคนแบบวาดรูปเก่งบางคนเขียนได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมันมีซีนถูกแบบเลยชื่อเมาซีนโตเกียวค่ะ <c oughs> ถ้าไปฟอลโล่เขาจะโพสซีนเล่มต่างๆของของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละ บ่อยมากแล้วก็จะมีแนะนำเจ้านี้แล้วก็ถ้าเกิดในไทยก็ตอนนี้ที่เราเห็นสตูดิโอลิโซที่แบบทำซีนกันแทบทุกวีคเลยก็คือมีวิตตี้สตูดิโของพี่พึ่งนะคะวิตต y w ดับเบิลยูไค่ะอันนี้เป็นสตูดิโอทำซีนที่แบบเน้นลิโซกราฟหรือว่าการพิมพ์สีพิเศษเลย <W itty. S 2> ค่ะที่อะค่ะ ใช่ค่ะวิทย์ที่สตูดิโออยู่สุขุมวิทก็ด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์ด้วยเขาเลยแบบเขาไม่ไม่ใช่แค่การผลิตอย่างเดียวก็แปลว่าการที่อะไรคุยกับเขาได้ความรู้ตลอดเวลาด้วยผมเคยเห็นมันจะมีฝั่งเชียงใหม่ก็จะมีกลุ่มแบบวัยรุ่นทําเด่นหรือไทยซีนหรืออะไรแกงนั้นเหมือนกันเนาะก็ดูแบบว่าหมายถึงว่านอกนอกกรุงเทพเองก็ก็ดูมีมีซีนของมันเหมือนกันเนาะดูน่าสนใจครับอยากให้ผู้ฟังลองไปส่อง เมาซีนเหมือนกันนะผมว่าอธิบายภา,าพซีนได้<า>แบบเห็นภาพมากเลยแบ่บางเล่มก็แบบสเก็ตประการลุกลื่นเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากๆเลยอะเป็นไอจีสองสนุกดีเราไปร้านเขาครั้งแรกปี2018ใช่ไหมไม่ไม่เราไปก่อนเราเปิดร้านสิสิบหกอีกหรอสิบเจ็ดต้นปีเราเปิด2017 เออไม่ใช่2015ขอแก้จริงๆ2ิ1 7คงับไปไปตอนนั้นร้านร้านยังเล็กๆเป็นแบบบ้านญี่ปุ่นหลังเล็กๆบ้านญี่ปุ่นเล็กๆเปินเข้าไปเป็นบ้านประตูบ้านอะเปิดเข้าไปเอามีมีซีนวางอยู่แต่พอไปหลังจากนั้นไม่อีกไม่กี่ปี3ปีมั้งคือทุกทุกจุดเป็นซีนทั้งหมดคือเขาทำเขาทำไม่หยุดครับเพราะเขาทำไม่หยุดมานะเยอะมากตอนนี้เขาน่าจะร้านเขาดูสวยมากเลยเป็นเป็นหมือนตอนนี้เป็นแบบต้านค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือแบบคอมมูนิตี้ที่นู่นเขามันแข็งแรงมากๆแล้วอะค่ะเขาเลยสามารถทำกับใครก็ได้กลุ่มไหนก็ได้ก็ให้ความรู้เรื่องต่างๆในการทำาอกโปรดักชั่นออกเป็นเล่มได้แบบเร็วง่ายกว่าบ้านเรามากเนี้ยแล้วดูญี่ปุ่นเองผมว่าด้วยด้วยวัฒนธรรมบางอย่างเขาเขาดูจะแบบเขาดูชอบของอันนาล็อกอะหมายถึงว่ามันอยู่ในเคาเจอร์เขานิดนึงเหมือนกันเนอะไม่แน่ใจเหมือนกันพอแบบกลับไปพวกสิ่งพิมอะไรของเขาก็จะดูแบบ สิ่งพิมพ์เขายังจะอยู่ต่อไปแบบแน่นอนอะไรเงี้ยทางนั้นที่ก็มีเทคโนโลยีที่จเจริญอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ไม่รู้ด้วยเพราะอะไรของเขาเจอเขาดูแบบจะมีสิ่งนั้นพอพูดเลยนึกนึกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าสิ่งที่เราพูดทุกครั้งเลยอะในเรื่องของการไปพูดถึงศีนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องความกล้ามากๆค่ะคือเราว่าคนที่นู่นอะเขากล้าที่จะทํางานอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้กลัวฟีดแบ็กไม่ได้มีความกลัวเกิดขึ้นอะแต่ว่าอย่างอย่างคนที่เราทําซีนหรือว่าเราเปิดเวิร์กช็อปซีนอะเราจะเห็นความยังเห็นความยั้งอะยั้งมืออะกลัวฟีดแบ็กเอ้ยผมผมว่าผมเป็นคนถ่ายรูปไม่สวยแล้วผมพิมพ์ออกมาแล้วอะคนจะว่าผมไหมครับในขณะที่อประโยคเนี้ยมันไม่มันไม่เกิดขึ้นที่นู่นนึกออกไหม ก็กูจะพิมพ์เล่มกลัวไม่สนเออกูจะเอาไว้แจกเพื่อนน่ะกูจะเอาไว้ขายเล่มละพันเยนน่ะคือที่นน่นเขาแบบเหมือนเขาไม่ยั้งมือในการที่จะโชว์งานของตัวเองเขาไม่กลัวฟีดแบ็กเราว่าเออบ้านเรายังแบบติดความกลัวบางอย่างหรืออะไรเงี้ยเราว่าแบบหรือไม่รู้นะมันอาจจะเชื่อมโยงไปสู่แบบวัฒนธรรมการเสพเล่ม หรือว่าการวิจารณ์งานของผู้คนในบ้านเรามันตั้งคําถามได้หลายอย่างเหมือนกันนะกับการที่ทําไมคนถึงแบบยังไม่กล้าแบบพิมพ์งานของตัวเองแบบในลักษณะนี้ทําไมแบบแม่บ้านธรรมดาที่นู่นถึงแบบกล้าพิมพ์ออกม,อมาขายเร่มละพันเยนอะไรเงี้ยสามร้อยบาท culture เรามันมีความแบบว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวมนะัน <laughs> มันมีความแบบว่าอ่ามีเส้นแบ่งแบบว่าถูกหรือผิดงี้ปะออ แต่จริงๆแล้วซีนมันมีความแบบมันไม่ใส่จริงอะไร่แล้วมันแบบแบบอะเมชเชอร์ๆๆก็ได้ถ,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 ถ้าถ้ามองอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราพอสมมติคุณแบบไม่ไม่เป็นผู้ไม่มืออาชีพอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกมองอีกแบบอีก,อกแบบได้ทง้งที่ก็ผมว่าตลาดอย่างแบบอเดหรือสปีดดี้ตอนนั้นก็พิสูจน์ว่าไม่ไม่เกี่ยวเลยอ่ะแบบมันสนุกก็คือสนุกมั้งอันนี้แบบคิดอย่างนั้นมองว่าไงกันบ้างไหมครับผมว่าเส้นการขีดความงามของบ้านเราอ่ะ มันยังไม่หลากหลายพอเส้นมันชัดไปมันมันชัดไปน้อยด้วยแล้วก็มันมนจะพักให้คนไม่กล้ามากขึ้นหรือแบบสมมติว่าันผมวาดรูปอย่างเงี้ยผมก็จะมีความแบบเฮ้ยกูยังวาดรูปไม่ดีกูยังไม่กล้าอัพลงเฟซเลยอือะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างนี้มันอาจจะกดว่าเราอยู่เนืองๆอยู่ก็ได้อะไรทั้งที่แบบจริงๆแล้วอะเราควรจะเอ็กซ์เพรสอะไรก็ได้ออกมาอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ผมกับพี่ไปดูเรื่อง BL เอลเมเจอมาโพสิตอ่ะมันมัจะมีตัวเอก เด็กไม่กี่ขวบที่ทําหนังสือบ่อยเลิฟเล่มแรกของตัวเองอที่แบบเริ่มทำหนังสือจากการแบบฝึกวาดรูปครั้งนั้นเลยแล้วก็ออกมาทาเล่มเลยแล้วดูมันจะเป็นไปได้จริงใช่แล้วไม่รู้ว่าในในประเทศเขาแบบการที่แบบไปหาโรงพิมพ์ง่ายๆโรงพิมพ์ก็เปิดลับการที่จะทําให้ไม่กี่เล่มอะไรเงี้ยมันดูง่ายมากแต่แบบบ้านเราแบบดูแบบเราจะกล้าที่จะไปติดต่อโรงพิมพ์ด้วยตัวเองไหมนะอะไรอย่างมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอ๋อมันดูมีปัจจัยหลายอย่างที่แบบมันอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้น เนี่ยความกล้าดูเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะผมผมเคยแค่คิดว่าอ่ะผมคิดเรื่องความอิสระความอะไรแต่พอแบบพี่ปูพูดพี่วีพูดถึงว่าเออมันกล้านี่มันจริงจงมันดูสําคัญเหมือนกันในการที่จะทําให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะหมายถึงว่าเขามีไอเดียแหละเขาไม่ได้ไม่มีหรอกแต่แบบโดนอะไรบางอย่างแบบไม่ไม่กล้าขนาดนั้นอะไรอย่างงี้มั้งอืมอืมจะอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าจริงจริงคนญี่ปุ่นเขาที่ใส่ก็เหมือนก็เหมือนเรานะก็เหมือนความแบบ ไม่กล้าทาไม่กล้านู่นนี่มีความเกรงใจ uh huh. อะไรเงี้ยครับแต่แต่เรารู้สึกว่าที่ที่เห็นนะเห็นกับตาตัวเองก็คือเขาจะมีกลุ่มคนที่ชอบเหมือนกันแล้วพอมันรวมกันอ่ะมันเลกามันเลกา oh. พอมันรวมกันสมมติ <S <S ว่าอ่ะไม่มีใครซื้อหรอกพวกเราจะซื้อ <S <S อพวกเราจะซื้อ, <S <S <ว>อกันเอง <S <S เอใช่แล้วพอมันพอพอพวกเราจะซื้อเองอีกกลุ่มหนึ่งมันจะไปเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งแล้วมันอาจจะชอบใช่แล้วมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันเพราะมันเกิดอยู่นิดย่อยคือปุ๊บมันก็ได้แลกกันจากจังหว็ก สุดท้ายมันก็จะมีไม่ว่าคุณออกอะไรมาถึงคุณไม่กล้าตอนแรกอะแต่สุดท้ายพอคุณเจอที่อ่ะเหมือนกันนี่มันก็จะมีกลุ่มก้อนของเขาทุกวดวงดนตีสื่อโดจินไอดอลโดนตีทุกอย่างครับหนังมันจะมีอย่างนั้นของเขาครับคอมมูนิตี้นิดนึงเหมือนกันเนาะความแบบอะไรสําสำคัญมากรู้สึกว่าแม่ม่เงาอ่ะเพราะแบบเหมือนแบบอ่ะเหมือนกลับมาสมมติผมผมวาดรูปอย่างเงี้ยไอ้ยังไม่มีเพื่อนแบบถ้าเกิดแบบมีกลุ่มคนที่แบบ ลองทําไปด้วยกันดูอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบที่พี่พี่พูดว่าอย่างเงี้ยต่อต่อจุดไปเลยมันมันน่าจะต่อจุดไปเรื่อยๆน,น,นะอะไรเงี้ยเหมือนแบบบ้านเรา่าเงี้ยโซนที่แข็งอรไรพวกอะไรพวกคริวอาร์ทอยหรือคิวแบบกราฟิตี้บ้านเราที่แบบดูแข็งแรง uh, เขาดู uh. กล้าจะพากันไปเยอะๆไปทำาน้นทำนี่กันมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นซีนนี้ในกลุ่มอื่นๆเท่าไหร่ที่จะเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนั้นอืมอืมอืมประมาณนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรผลักดันหรือเกิดขึ้นในกระลมกลุ ผักดันเน้มากขึ้นผมว่าตอนนี้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเยอะขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันนะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าแบบเอาจริงๆออนไลน์เกี่ยวคนมันคอนเนกันง่ายขึ้นอะแบบคุณถ่ายรูปลงไอจีอะแบบคุณอาจจะไม่กล้าแต่มันจะมีสักคนหนึ่งมันมักจะมีสักคนที่กล้ากว่าคุณเสมอแบบอะไรสักอย่างอะแล้วพอเจอคนเหล่านั้นพอเราเจอออนไลน์แล้วมึงก็จะรู้สึกแบบได้แล้วเหมือนพอเป็นออนไลน์ปุ๊บแบมันจะเริ่มแบบไปง่ายขึ้นมั้งสมัยก่อนจะเจอคนเหล่านี้ที่มันแบบแรนดอมเนาะ รู้สึกแบบยุคก่อนยุคอินเทอร์เน็ตยุคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคก่ที่จะเป็นที่จะมีสังคมโซเชียลไงปะใช่ผมรู้สึกว่ามันเจอกันยากอย่างเช่นบล็อกอะกว่าเราจะเข้าไปถึง XT เนี้ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะอ่าก็จริงแต่แต่กระทั่งยุคอินเทอร์เน็ตแรกๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังถูกกดอะไรบางอย่างไปอยู่อะแบบว่าไม่รู้แค่รู้สึกว่าหลังๆความหลากหลายมันดูในในโซเชียลมีเดียเนาะมันดูเยอะขึ้นเนาะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันโตขึ้นด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นแนวโน้มที่ดีนนนมาถึึงว่รู้้สกแบบั สุดท้ายแล้วครับก็คือตามสเปซบาร์ได้ที่ไหนตอนนี้แล้วก็หรือว่าเร็วๆนี้จะมีไปออกงาน,<ค>นที่<า>ไหนได,ไ,ได้ไหมครับฝากร้านก็ตอนนี้มีอินสตาแกรมสเป b a r ร์ซีนค่ะคแล้วก็มี f a ฟ e b o o k f a n p a g สเปซบาร์ดีไซน์สตูดิโอค่ะส่วนช่วงนี้จะไปออกงานไหนไหมกำลัง เป็นปีแห่งการเฝ้าดูอยู่ค่ะคือถามถามว่าอันไหมแบบอยากมากแต่แบบขอไปหาของก่อนได้ไหมเพราะขาดของมานานแบบอาจจะต้องไปแบบเก็บไอเดียไปคุยกับคนให้มากขึ้นจริงๆการคุยกับคนมันมันทำให้สิ่งนี้สเปซบาซีเริ่มมาจากไปคุยกับอัดเบาโตเกียวมาพอคุยสปุ๊บมันถึงเกิดครับกลายว่าตอนเนี้ยเราเราผ่านจากโควิดทุกคนมันอยากเอาขอแค่มีชีวิตรอดก่อนพอผ่านผ่านการมีชีวิตรอดแล้วเฮ้ยมันเออมันมันน่าจะ น่าจะไปทําสิ่งนี้ได้แล้วอยากแฮปปี้ใช่ก็คือถือข้อไปคุยกับเขาแล้วก็เนี่ยแหละเพราะนั้นเรื่องเรื่องงานผลงานอาจจะยังบอกไม่ได้ครับมันอาจจะไปคุยปุ๊บแล้วเกิดอีกวันนึงเลยก็ได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปคุยกับคนก่อนไ้่วว่าช่วงเนี้ยปีนี้น่าจะเป็นการเก็บของเก็บของอยู่อครับแต่ว่าก็ยังรับ ให้คำปรึกษาอย่างดีสำหรับคนที่อยากทำซีนก็ทักเข้ามาในแฟนเพจได้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังแนะนำลงพิมพ์หรือว่ามีโปรดักชันอะไรที่เฮ้ยเราอยากทำหรือว่าสนใจร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยก็ลอ,ลองลองเสนอมาได้ค่ะต่อให้ไม่มีเทศกาลอะไรก็คุยคุยกันได้ค่ะเยี่ยมครับโอเคพาร์ทคอมมูที่เราพูดถึงในง่นทางนี้ก็มันจะเป็นให้กัก็ดูเป็นคอมมูแบบส่วนร่วมคอมมูอย่างเาีเ้นะในในพาร์ทของซีน นี่แหละจะเป็นคนที่ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ขึ้นได้ส่วนหนึ่ง <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <laughs> ครับ <laughs> <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้เนาะอราทวิตอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตามฟังอราทวิตได้ทุกวันพื่อดหัตครับทุกช่องทางของซารม่าแคร์นะครับสวัสดีที่ผม5คนลาไปก่อนครับวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ